จากโครงการลีโอฟันกองทุนติดปีกให้เสือได้เปิดรับสมัครไอเดียสนุกๆความคิดมันๆที่มีความสร้างสรรค์แปลกใหม่และไม่เคยมีใครทำมาก่อนบรรดาคนกล้าคิดก็ส่งไอเดียเด็ดๆมานำเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนไปสานฝันระเบิดไอเดียสุดเจ๋งให้เป็นจริงมากถึง129ไอเดียและในที่สุดก็ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาทั้งสิ้น6ไอเดียซึ่งคณะกรรมการลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ตรงกันว่าเป็นไอเดียที่คิดแล้วต้องทำสวัสดีครับผมเทียนรุจิวัฒน์ตระกูลทองนะครับและผมตาลพันตาแก้วพักดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไอเดียดีไอเดียเสือครับรายการที่จะทำให้ความฝันของคุณไม่หยุดแค่ความคิดนะครับเพราะคิดแล้วต้องทำในวันนี้นะครับน้องตาลพี่ดินจะพาน้องตาลไปรู้จักกับนวัตกรรมสุดเจ๋งนะครับของกองทุนลีโอฟันนะครับเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างเราเนี่ยแหละครับส่งไอเดียเจ๋งๆเข้ามาประกวดเพื่อขอทุนสนับสนุนทำความฝันให้เป็นจริงครับซึ่งนวัตกรรมที่เราคัดให้มานำเสนอคุณผู้ชมได้ดูในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นนวัตกรรมที่ถูกคัดเลือกมาแล้วจากไอเดียที่ส่งเข้ามาทั้งหมด129ไอเดียครับโอ้โหอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่านวัตกรรมอะไรบ้างที่เราได้คัดมาให้คุณผู้ชมได้ชมจะเจ๋งและสนุกขนาดไหนช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาพบกันเลยครับพาโลกของเกษตรกรมาโชว์ให้คนข้างนอกได้เห็นจักรยานจะต้องใช้สัญญาณมือเกิดอันตรายเนี่ยมีค่อนข้างสูงโฟมเนี่ยกินไม่ได้เหรอไอเดียดีไอเดียเสือขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไอเดียดีไอเดียเสือครับน้องต่างครับทำอะไรครับเนี่ยผมกำลังเลือกนวัตกรรมเจ๋งๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมดูครับพี่เทียนครับโอ้โหไม่ต้องเลือกแล้วไม่ต้องเลือกแล้วเพราะว่าทำไมอ่ะช่วงพักนี่ครับคุณผู้ชมผมได้จัดเตรียมนวัตกรรมสุดเจ๋งมาให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วล่ะครับพี่รีบเลยเนี่ยแต่พี่ดูนี่ก่อนผมว่าอันนี้มันก็เจ๋งเหมือนกันนะพี่เพราะว่าเนี่ยผมว่ามันเข้ากับกระแสสังคมตอนนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนสำหรับนักปั่นโดยเฉพาะเลยนะครับเอ้ยมันคือนวัตกรรมอะไรอ่ะแล้วมันสามารถทำได้จริงเหรอพี่เทียนอยากรู้ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมก็คงอยากจะรู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าครับไปพบกับนวัตกรรมเสื้อกั๊กนักปั่นได้เลยครับณปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้จักรยานค่อนข้างเยอะแต่ปัญหาก็คือเรื่องของว่าอุปกรณ์ที่มันให้เรื่องความปลอดภัยปัญหาหลักเท่าที่เราลองสังเกตดูก็คือว่าจักรยานเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือเขาน้อยมากมีอาชีพเป็นครูค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือยังเป็นฟรีแลนซ์นะคะเขียนคู่มือเตรียมสอบค่ะแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะมาเปิดกวดวิชาด้วยผมเป็นทหารอากาศทำงานในส่วนของซ่อมอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนอากาศยานทั่วประเทศจุดเริ่มต้นก็คือมันเริ่มมาจากการที่ว่าน้องสาวของเราเนี่ยเดินเข้ามาถามว่าอยากทำโครงงานวิทยาศาสตร์ทำโครงงานอะไรดีทีนี้ด้วยความที่เราเป็นครูอะค่ะเราก็มีความรู้สึกว่ามันจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันจะต้องใช้ได้จริงประมาณนี้ก็เลยมาช่วยกันระดมความคิดกันอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งเราไปเจอข่าวที่บอกว่านักปั่นจักรยานที่ประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นไปโดนรถเฉี่ยวชนเนื่องจากว่ามองไม่เห็นใช้เลนร่วมกับรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ดังนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความที่ไม่มีอุปกรณ์ที่สร้างความปลอดภัยตรงเนี้ยอย่างเช่นเรื่องของการที่จะเลี้ยวเนี่ยจักรยานจะต้องใช้สัญญาณมือโอกาสที่จะเกิดอันตรายเนี่ยมีค่อนข้างสูงเพราะว่าในขณะยกมือในการควบคุมรถจักรยานก็ต้องน้อยลงสติตรงนั้นถ้าเราสามารถแก้ปัญหาว่าคุณไม่จำเป็นต้องมายกมือเพื่อให้สัญญาณให้ทางเนี่ยมันก็จะน่าจะลดปัญหาได้ก็มันเป็นเสื้อที่เอาไว้สวมใส่แล้วก็มันจะมีแผงไฟด้านหลังมันจะมีสวิตช์ที่เอาไว้กดคล้ายๆกับหลักการทำงานของรถยนต์นะคะก็คือพอกดเลี้ยวขวามันก็จะแสดงไฟที่ด้านหลังตรงลูกศรนะคะว่าเลี้ยวขวานะอย่างเงี้ยโอเคกดด้านซ้ายสวิตช์ซ้ายก็จะแสดงไฟเป็นไฟ LED อะค่ะว่าโอเคนี่ซ้ายเรากำลังจะเลี้ยวซ้ายมันจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆส่วนแรกเนี่ยคือส่วนของตัวเสื้อที่มีตัวของไฟหลอดไฟ LED ประกอบอยู่ซึ่งในตัวเสื้อไฟหลอด LED ก็จะมีลูกศรซ้ายขวาเพื่อเป็นการบอกสัญญาณส่วนที่2ก็คือส่วนของชุดรับสัญญาณ
ที่จะนำไปต่อกับตัวเสื้อโดยตรงตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของแหล่งจ่ายแล้วก็ตัวของโปรเซสเซอร์ที่มันประมวลผลโดยในส่วนตัวที่2ก็จะไปสัมพันธ์กับตัวที่3ก็คือตัวสั่งการตัวสั่งการเนี่ยเราจะออกแบบให้ใช้งานที่เป็น portable ที่สามารถพอเลิกใช้งานเสร็จเนี่ยก็สามารถถอดออกได้ซึ่งจะติดตั้งในตรงตำแหน่งของแฮนด์จักรยานพูดง่ายจริงๆมันก็คือหลักการเดียวกับคล้ายๆของรถมอเตอร์ไซค์ที่เวลาเรากดสวิตช์ด้านซ้ายเนี่ยไฟเลี้ยวซ้ายก็จะติดแต่ว่าแทนที่มันจะไปติดตรงไฟเลี้ยวตัวรถมันก็ติดที่เสื้อซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการใช้งานที่ง่ายโดยที่ตัดปัญหาเรื่องของสายสัญญาณไปซึ่งไม่จำเป็นต้องติดตั้งสามารถถอดออกได้สมมติว่าจักรยานเนี่ยด้วยความที่เป็นเทรนจักรยานเนี่ยคนปั่นจักรยานเนี่ยอยากเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อได้อยากเปลี่ยนจักรยานไม่ต้องลำบากที่จะถอดสายก็คือคันไหนก็ได้สามารถติดตัวไปได้หมดเลยทุกคันก็คือแค่คาดหวังว่า1ชิ้นงานมันสำเร็จ2ก็คือว่าสำเร็จแล้วมันสามารถใช้ได้เราลดอุบัติเหตุเราช่วยชีวิตคนได้สัก1คนก็ยังดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยคุณเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆใกล้ตัวคุณเช่นของที่ใช้ในบ้านก็ได้หรืออะไรที่คุณสามารถที่จะทำได้ค่อยๆทำทีละนิดแล้วมันก็จะมองเห็นช่องทางเองบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราจะทำเนี่ยแต่ยังไม่ลงมือทำผลที่เกิดก็คือว่ามันไม่มีช่องทางที่จะเห็นแต่ถ้าเราลงมือทำแล้วเนี่ยบางทีมันเกิดไอเดียใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาว่าสิ่งนี้ทำได้นะสิ่งนี้ทำไม่ได้หรือสิ่งที่เราไม่คาดคิดวิธีการต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติของการทำยิ่งเราทำเยอะเท่าไหร่มันก็เป็นประสบการณ์ในการที่จะทำงานให้มันดีขึ้นไอเดียดีไอเดียเสือเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมนวัตกรรมเสื้อกั๊กนักปั่นของผมเนี่ยสุดยอดไหมครับสุดยอดก็สุดยอดอยู่ครับต้องการแต่คุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมจะเตรียมมาให้คุณผู้ชมนวัตกรรมนี้จากกองทุนลีโอฟันเจ๋งๆทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นอันนี้เลยนะครับที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีเลยรู้ไหมนวัตกรรมอะไรเล่ามาให้ผมฟังหน่อยพี่เคมันจะสุดยอดอะไรคุณผู้ชมครับสมัยนี้นะครับใครๆก็ต่างชอบเดินตลาดนัดใช่ไหมครับต่างสังเกตเห็นในกรุงเทพของเราใกล้ๆเลยเนี่ยตลาดนัดนี่โอ้โหเยอะมากๆเลยแต่จะดีกว่าไหมครับว่าถ้าตลาดนัดเหล่านั้นหรือสินค้าบริการเหล่านั้นเดินทางมาถึงเราเองทุกตอกทุกซอกทุกซอยอันนี้ผมก็เคยเห็นอยู่พี่ที่เขาขายแบบปลาสลิดบางบ่อปลาทูแม่กลองขายคู่รองเท้าแตะไม่กวาดโต๊ะเดี๋ยวอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ถ้าอยากรู้แล้วนะครับไปติดตามชม Happy Mobile Market ตลาดนัดความสุขเคลื่อนที่กันเลยครับชื่อเอิร์ธนะคะอมรินทร์สิริสวัสดิ์ค่ะมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะHappy Mobile Market เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเครื่องมือสื่อสารตัวหนึ่งที่จะช่วยเชื่อมโยงเกษตรกรพาโลกของเกษตรกรเนี่ยมาโชว์ให้คนข้างนอกได้เห็นแล้วก็พาคนข้างนอกเนี่ยเข้าไปสัมผัสกับอีกโลกนึงของเกษตรกรผู้ผลิตผู้บริโภคเนี่ยเขาก็จะเชื่อมโยงหากันด้วยบรรยากาศที่เราสร้างให้มันมีความสุขอ่ะเราพยายามต่างคนเติมเต็มความสุขเติมเต็มทั้งสุขภาพที่ดีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีให้กันและกันมันก็จะทำให้สังคมเนี่ยแบบดูสนุกสนานเบิกบานมากยิ่งขึ้นรถคันนี้เหรออย่างแรกมันเป็นสีขาวนะเพราะว่าเราชอบสีขาวแล้วก็เป็นรถที่ไซส์ไม่ใหญ่ใหญ่กว่ารถตู้สักหน่อยเดียวก็พอเลยประมาณนั้นน่ะเพื่อที่เราจะได้เข้าไปเพราะว่าที่ที่เราไปอ่ะมันไม่ใช่ชุมชนใหญ่มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นข้างในเนี่ยคือมันจะแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้บรรจุอุปกรณ์การสื่อสารมีจอโปรเจคเตอร์สำหรับการที่ฉายหนังคือบางทีเราก็ฉายหนังบางทีเราก็ฉายสารคดีที่เราทำเองให้ความรู้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคหรือการอะไรที่มันสนุกสนานหน่อยเนาะมีเครื่องดนตรีมีกีตาร์มีกลองอูคูเลเล่หรือแบบเครื่องดนตรีชิ้นเล็กๆเครื่องขยะอะไรประมาณนั้นที่เหลือก็จะเป็นชั้นวางผักขายผักอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็โต๊ะเก้าอี้ถ้าวันไหนเราเอาผักไปเยอะเราก็เอาผักลงมาวางข้างล่างแล้วเราก็แค่โทรชวนคนอื่นขับตามลงมาด้วยแล้วก็ไปเจอกันที่นั่นเลยประมาณนี้อยากให้มีตำบลละคันเลยมันจริงๆแล้วเพราะว่ามันเป็นการผลิตผักในท้องถิ่นแล้วก็ผักที่ได้มันจะเป็นผักที่สดไงมันไม่จำเป็นต้องแบบผลิตจากเชียงรายเอามาส่งกรุงเทพผลิตกรุงเทพไปส่งเชียงรายซึ่งคุณค่าของผักก็น้อยลงสิ้นเปลืองค่าน้ำมันในการจัดส่งค่าขนส่งอะไรต่างๆเนี้ยแล้วก็
เป็นการรองรับผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละแหล่งผลิตนั้นเลยในระยะสั้นเนี่ยมันสามารถทำเป็นอีเวนต์ได้แต่ว่ามันคงไม่ใช่อีเวนต์ใหญ่เนาะเพราะเราคาดหวังความใกล้ชิดกับคนที่เราเข้าไปหาเราอยากจะไปผูกเหมือนผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกันเราไม่ได้ต้องการแบบความเป็นแมสตั้งแต่เริ่มต้นเราต้องการความยั่งยืนกับคนกลุ่มเล็กๆที่เขาสามารถไปขยายต่อให้กับคนอื่นๆอ่ะเช่นจัดกิจกรรมพาคนผู้บริโภคเนี่ยเข้าไปในส่วนของเกษตรกรทีนี้เมื่อคนได้เข้าไปพูดคุยไปหาแหล่งวัตถุดิบได้คุยกับผู้ผลิตจริงๆแล้วเขาก็จะมีการเชื่อมโยงกันเองเขารู้ว่าผักนี้ทำยากหรือง่ายยังไงมีความปลอดภัยหรือความอันตรายยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะปรับเปลี่ยนทัศนคติบางอย่างของเขาได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นการกระตุ้นตลาดให้มีการซื้อขายกันมากขึ้นในช่วงนี้ถ้าเปรียบเทียบเราไม่ใช่สปอตไลท์อ่ะไม่ใช่ไฟแสงสว่างอยู่ในสนามบอลที่แบบโอ้โหเต็มไปด้วยไฟสปอตไลท์เราอาจจะแบบเป็นเทียนแท่งเล็กๆอย่างเงี้ยไปจุดในบ้านที่คนป่วยคนนึงทำเม็ดยาตกหรืออะไรเงี้ยเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแค่เทียนเล็กเล็กมันก็คงมีประโยชน์กับสังคมตรงนั้นนะแล้วก็ค่อยๆทำเป็นอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบเหมือนไปต่อเทียนให้คนอื่นเขาทำต่อด้วยเนาะแล้วก็อยากให้มันขยายต่อไปกว้างๆในประมาณนี้สิ่งที่เราจะได้จากการทำแฮปปี้โมบายมาร์เก็ตเนี่ยก็คือความสุขที่เราจะได้เติมให้กับตัวเองทำสิ่งในสิ่งที่ตัวเองคิดฝันมานานเมื่อสำเร็จแล้วเราก็จะแบ่งให้กับเพื่อนร่วมงานคนที่มาร่วมทำกิจกรรมกับเราเสร็จแล้วเราก็มอบสิ่งความสุขเหล่านี้ให้กับสังคมคืนให้กับสังคมเพราะว่าคือความสุขมันเหมือนเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้เนาะแต่มันมีอยู่มันสัมผัสกันได้สัมผัสได้กับจากคนรอบๆกับเราเนี่ยแหละแล้วก็สามารถส่งต่อให้กันได้ก็เชื่อว่าแบบนั้นไอเดียดีไอดีเสือเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับตลาดนัดความสุขเคลื่อนที่ของผมสุดยอดเลยใช่ไหมพี่เทียนมันสุดยอดแล้วนวัตกรรมที่ผมจะนำมาเสนอวันนี้เนี่ยก็สุดยอดไม่แพ้กันเอาสิมันช่วยโลกได้นวัตกรรมเนี่ยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคในการใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนกันนวัตกรรมอะไรของน้องตาลครับมันคือกล่องใส่อาหารครับกล่องอาหารนี่แหละครับจะสามารถช่วยโลกได้มันดูเวอร์ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับแต่กล่องใส่อาหารที่จะช่วยโลกได้เนี่ยต้องไม่ใช่กล่องใส่อาหารธรรมดาแน่นอนเพราะกล่องใส่อาหารกล่องนี้ครับคุณผู้ชมมันคือกล่องใส่อาหารที่กินได้ครับกล่องอาหารกินได้เฮ้ยยังไงใช่ไหมครับคุณผู้ชมก็คงจะงงใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นครับอย่ารอช้าเราไปหาคำตอบกันเลยว่ากล่องใส่อาหารกล่องนี้จะกินได้ยังไงและมันจะช่วยโลกได้ยังไงไปชมกันได้เลยครับชื่อสหรัฐพัฒนกิจวรกุลพื้นเพก็เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ครับปัจจุบันผมเป็นนักเขียนอิสระแล้วก็ทำธุรกิจร้านอาหารเวลาไปกินอาหารร้านตามสั่งนะมันมีความรู้สึกว่าโฟมเนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่อถูกทิ้งอ่ะมันถูกสร้างมาเพื่อเป็นขยะไงเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องทิ้งเลยวะเอ้ยกินไม่ได้หรอเนี่ยเราก็คิดอย่างเงี้ยคือแบบน่าจะกินได้อ่ะเราคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่าโฟมอ่ะนึกออกไหมแต่ผมไปดูก็ที่เขาทำก็มีชานอ้อยมีใบทองกวาวเนาะแต่มันก็ย่อยสลายอย่างเดียวมันกินไม่ได้ที่ผมคิดก็คือผมแค่เปลี่ยนรูปทรงแควร์ไอศกรีมเท่านั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนเลยคุณแค่เปลี่ยนรูปทรงมันแต่กระบวนการเปลี่ยนรูปทรงอ่ะมันยากรู้สึกว่ามันต้องใช้เงินเยอะตอนที่ส่งโครงการลีโอไปอ่ะผมไปเสิร์ชดูใน YouTube นะเขาก็สอนวิธีทำก็ทำเครื่องวัฟเฟิลอ่ะใช้แป้งสาลีใช้ไข่ไก่ใช้ผงวานิลาก็เอามาผสมกันทำเป็นแป้งแป้งเหนียวเหนียวอ่ะทำเป็นแป้งออกมาแล้วก็เอาไปใส่ในแม่พิมพ์กดแม่พิมพ์ลงไปเสร็จแล้วก็เอาแม่พิมพ์กล่องรูปที่เราจะเอาทำอ่ะเป็นรูปทรงอ่ะก็มาอัดพอมันเย็นปุ๊บมันก็จะเป็นรูปออกมามันมีข้อจำกัดของมันอยู่มันต้องใส่อะไรบ้างแต่มันใส่ได้เยอะนะแต่ของไม่ร้อนใส่ได้เยอะใส่ขนมใส่ชีสใส่เฟรนฟรายใส่อะไรพวกนี้ได้ไอ้จุดขายของผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ย
ไม่ได้อยู่ที่มันกินได้นะคำว่ากินได้คือเป็นคำโฆษณานะคือคำว่ากินได้เนี่ยคุณไม่กินก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องว่าเอ้ยผมใส่ผมต้องแคะทั้งหมดทั้งกล่องมันไม่ใช่ไงเข้าใจไหมแต่มันกินได้คือถ้าคุณทิ้งลงน้ำมันก็เป็นอาหารปลาทิ้งลงในป่ามันก็เป็นอาหารนกหนูกาไก่อะไรเงี้ยมันไม่ต้องรอการย่อยสลายมันเป็นอาหารชนิดนึงแต่ว่าพวกแม่ค้าพวกอะไรเนี่ยมันจะต้องรอสเต็ปต่อไปแต่ว่าเบื้องต้นอ่ะถ้าทำออกมาจำหน่ายเนี่ยมีลูกค้าเพราะว่ามันเป็นการมันเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจิตสำนึกไงมันเวลาใช้แล้วไม่รู้สึกผิดโลกก็ไม่ร้อนอะไรประมาณนี้คือรู้สึกว่ามันได้เกิดเราไม่ทำขึ้นมาเนี่ยคือทุกคนจะใช้ชีวิตต่อไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนึกออกไหมคือทุกคนก็มีชีวิตของตัวเองต่อไปแต่มันไม่มีใครรู้ว่าบางคนอาจจะรอผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่ก็ได้ถูกไหมคืออาจจะรอก็ได้แต่ว่ามันไม่มีใครทำไงถ้าเกิดเราไม่ทำไงคุณก็ไม่เดือดร้อนคุณก็ใช้ชีวิตของคุณต่อไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่ในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่พอคุณทำปุ๊บมีคนทำว่ะเก่งว่ะเอาคุณเก็บไว้คุณมีไอเดียคุณเก็บไว้เหมือนคุณมีตังค์อ่ะเก็บไว้โอกาสมาเมื่อไหร่ไม่รู้คุณต้องมีสต็อกของเยอะๆอ่ะในหัวคุณต้องมีสต็อกเยอะๆเวลามีโอกาสปุ๊บเนี่ยคุณสามารถเอาออกมาใช้ได้เหมือนคุณมีวัตถุดิบอ่ะเยอะมากเวลาเขาจะสั่งอาหารเนี่ยคุณเอาวัตถุดิบออกมาได้แต่ว่าถ้าคุณไม่มีอะไรเลยเงี้ยผมเอาตังค์ให้คุณร้านนึงคุณเอาไปทำอะไรโอ้ผมไม่รู้ทำแล้วผมไม่มีอะไรในหัวแล้วแต่ถ้าคุณมีของอยู่ในตัวเหมือนมีตังค์อ่ะเจอของอยากได้ขายลดราคาเงี้ยเรามีตังเราซื้อได้แต่ถ้าไม่มีตังเราซื้อได้ไหมไม่ได้เพราะคุณไม่ได้เก็บมันไว้ไงมีไอเดียต้องเก็บแล้วหาทางออกมันจะมีวันนึงอ่ะจะมีวันของเราอ่ะเชื่อไหมมันเพิ่มปิ๊งมาเนี่ยมันได้โอ้โหน้องตาเป็นไงบ้างครับนวัตกรรมจากกองทุนลีโอฟันแต่ละอย่างนี่สุดยอดมากๆเลยนะครับสามารถทำได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะครับแน่นอนที่สุดครับพี่เทียนแต่ที่สำคัญเนี่ยคือนวัตกรรมเจ๋งๆชิคๆคูลๆที่เรานำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนี่ยนะครับมันยังมีไม่หมดแค่นี้นะครับแต่เสียดายที่ว่าวันนี้รายการของเราเนี่ยมีเวลาไม่พอครับพี่เทียนไม่เป็นไรครับต่างๆสัปดาห์หน้าเรายังอยู่ด้วยกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะครับพบกับรายการไอเดียดีไอเดียเสือได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะครับเวลา 17:05 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ